เคยไหมใส่ภาพในเวิร์ดแล้วไม่เบลอแต่พอบันทึกภาพเท่านั้นแหละภาพกลับเบลอมาซะงั้นน่ะวันนี้ครูกุ้งมีวิธีแก้แบบง่ายๆกันค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูกุ้งมีวิธีแก้ใส่ภาพใน Word พอบันทึกภาพแล้วภาพกับเบอร์แบบนี้ค่ะ Oh no เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยนะคะวิธีแก้นะคะก็ให้ไปที่ไฟล์ค่ะจากนั้นให้มาที่ Option นะคะหรือว่าตัวเลือกค่ะแล้วจะขึ้นบล็อกขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ไปที่ Advanced ค่ะหรือว่าขั้นสูงค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะให้หาที่คำว่า Image Size and Quality ค่ะแล้วก็มาที่ Default Resolution นะคะตอนนี้เป็น220 ppi นะคะเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะคะโดยการคลิกที่ลูกศรเล็กๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้เลือกที่บนสุดนะคะ High Fidelity นะคะกดด้านบนสุดเลยนะคะเมื่อเลือกแล้วนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นที่คำว่า High Fidelity ให้นะคะจากนั้นให้กดที่โอเคเลยค่ะอันนี้เป็นอันเรียบร้อยเสร็จนะคะในการตั้งค่าแต่ทำไมมันยังไม่เปลี่ยนล่ะมันยังเบลอเหมือนเดิมอยู่เลยเราจะต้องเอาภาพนะคะที่เราเคยทำไว้นะคะเอามาใส่ใหม่นะคะและทีนี้พอบันทึกนะคะมันก็จะไม่เบลออีกแน่นอนค่ะเดี๋ยวคุณครูกุ้งจะลองเอามาทับภาพเก่านะคะโดยไปที่ Insert แล้วก็ไปที่ Picture ค่ะเลือกที่ This Device นะคะเลือกตัวนี้นะคะภาพเดิมแล้วก็ Insert นะคะภาพก็จะกลับมาชัดเหมือนเดิมแบบนี้นะคะมาดูอีกสักหนึ่งอันนะคะแล้วก็ไปที่ Change Picture เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกภาพนะคะก็จะได้ภาพชัดปกติแล้วนะคะแล้วเราลองกดที่ปุ่มบันทึกดูนะคะว่าภาพยังเบลออยู่ไหมถ้ากดที่ปุ่มบันทึกแล้วภาพยังเบลอแสดงว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่านะคะลองกดที่ปุ่มบันทึกเลยค่ะบันทึกแล้วนะคะเห็นไหมคะภาพยังชัดแจ๋วใสเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นวิธีการแก้ให้ภาพจากที่เบลอกลายเป็นไม่เบลอนะคะแล้วต่อๆไปเราใส่ภาพเราก็จะไม่ต้องไปตั้งค่าอีกแล้วนะคะก็คือเราสามารถใส่ภาพไปได้เลยแล้วก็จะไม่ต้องเบลอแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวคุณครูกุ้งจะลองใส่ภาพไปใหม่ลองใส่ภาพเดิมแล้วกันค่ะขออนุญาตย่อนะคะตอนนี้ตัวหนังสือชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราลองกดบันทึกดูนะคะว่ายังเบลออยู่ไหมเดี๋ยวเราลองกดดูนะคะคุณครูกุ้งกดที่บันทึกแล้วนะคะภาพก็ไม่เบลอเป็นปกติเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูลองปิดโปรแกรมนี้นะคะแล้วลองเปิดเข้าไปใหม่ตามที่เราเซฟไว้นะคะคุณครูกุ้งเซฟไว้ที่คำว่า doc 1นะคะเดี๋ยวเราลองเปิดเข้าไปดูเลยเห็นไหมคะภาพก็ยังคมชัดเหมือนเดิมอันนี้เป็นการตั้งค่าให้ภาพไม่เบลอนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการตั้งค่าให้ภาพไม่เบลอไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ